สวัสดีครับสำหรับในคลิปนี้นะครับผมจะมาพูดเกี่ยวกับซิมของทางฝั่งของค่าย True นะครับซึ่งจะมี3ซิมนะครับที่ผมเอามาพูดในวันนี้ก็คือซิมเทพท่อซิมเทพ Max Speed รวมไปถึงซิมเทพ Max 80นะครับซึ่งปัจจุบันนะครับซิมของทาง True เนี่ยที่ออกมา3อันนี้เนี่ยเป็นซิมที่คุณเนี่ยสามารถที่จะหาซื้อได้ทางออนไลน์นะครับทีนี้เนี่ยรายละเอียดแล้วก็เงื่อนไขเนี่ยมันแตกต่างกันเล็กน้อยนะครับในคลิปนี้นะครับเราก็เลยจะมาพูดอธิบายกันนะครับว่าซิมทั้ง3ตัวนี้เนี่ยของทางค่าย True เนี่ยแตกต่างกันยังไงนะครับซึ่งซิมทั้ง3ตัวนี้นะครับคุณเนี่ยสามารถซื้อนะครับผ่านทางช่องออนไลน์โดยการจ่ายเงินครั้งเดียวนะครับก็คือจ่ายเงินทั้งเดียวเนี่ยคุณสามารถใช้ได้ยาว1ปีเลยทีเดียวนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้โอเคถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปรับฟังกันเลยนะครับสำหรับซิมทั้ง3ตัวนะครับแน่นอนนะครับเป็นซิมของทาง True นะครับซึ่งซิมทั้ง3ตัวนี้นะครับคุณสามารถหาซื้อผ่านช่องทางออนไลน์นะครับระยะเวลาการใช้งานนะครับของซิมตัวนี้เนี่ยก็คือ12เดือนนะครับก็คือหรือ1ปีนั่นเองนับตั้งแต่วันที่คุณไปลงทะเบียนเปิดซิมนะครับก็ถ้าเกิดว่าใครซื้อมานะครับคุณก็สามารถที่จะลงทะเบียนได้ด้วยตนเองนะครับเดี๋ยวท้ายคลิปเนี่ยผมจะทิ้งวิธีลงทะเบียนด้วยตนเองไว้ให้นะครับของทาง True นะครับตรงนี้อ่ะซึ่งเจ้าตัวสปีดนะครับเจ้าตัวสปีดของทั้ง3ซิมเนี่ยอย่างซิมเทพทอนะครับเขาจะลิมิตสปีดไว้ที่10เมกะบิตเปอร์เซกนะครับแต่ว่าเจ้าตัวบางครั้งเนี่ยคุณอาจจะใช้ได้ไม่เต็มถึง10นะครับก็ตามเงื่อนไขหรือว่าตามแล้วแต่พื้นที่ที่คุณใช้งานนะครับนั่นเองนะแต่บางครั้งเนี่ยก็อาจจะคุณอาจจะใช้ได้มากกว่า10นะครับอันนี้เนี่ยเท่าที่เกิดลองใช้มานะครับก็แล้วแต่พื้นที่เหมือนกันนะครับอันนี้พูดตอบไม่ได้แต่ว่าเขาลิมิตไว้ส่วนใหญ่เนี่ยจะอยู่ที่10เมกะบิตเปอร์เซกนะครับส่วนซิม Max Speed นะครับซิมที่ชื่อว่าซิม Max Speed นะครับตัวนี้เนี่ยคุณสามารถใช้ 4G ได้เต็มสปีดนะครับก็คือถ้าเกิดว่าพื้นที่นั้นเนี่ย 4G สามารถพุ่งได้ถึง300เมกะบิตนะครับคุณก็สามารถที่จะใช้งานได้เต็มเลยนะครับนะส่วนซิม Max 80นะครับก็เช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าก็เช่นเดียวกันนะครับก็คือคุณสามารถใช้ได้เต็ม Max Speed ที่300เมกะบิตเปอร์เซกเช่นเดียวกันนะครับแต่นะครับสิ่งที่แตกต่างกันของทั้ง3ซิมนะครับก็คือจำนวน Data ที่ใช้งานนะครับอย่างถ้าเกิดเป็นซิมเทพทอนะครับเขาลิมิตสปีดก็จริงแต่เขาไม่มีลิมิต Data นะครับตรงนี้เป็นอันลิมิตเลยนะครับนะส่วนซิม Max Speed นะครับเจ้าตัวซิมตัวนี้เนี่ยจะถูกลิมิตความเร็วเนี่ยที่300เนี่ยอยู่ที่60กิกะบิตนะครับหลังจากนั้นเนี่ยจะเป็นแฟร์เรทยูเซจนะครับคือสปีดเนี่ยจะดรอปลงมาแต่ว่าไม่ใช่ถึงขนาดไม่ใช้งานได้นะครับสปีดจะดรอปประมาณอยู่ที่ประมาณ128นะครับ 128K นะครับส่วนซิม Max 80นะครับ Max 80ตัวนี้เนี่ยจะสามารถใช้งานเต็มสปีดได้อยู่ที่80กิกนะครับหลังจากนั้นเนี่ยจะเป็นแฟร์เรทยูเซจเหมือนกันจะลดลงมาความเร็วเนี่ยจะอยู่เหลืออยู่ที่ 128K เหมือนกันนั่นเองนะครับทีนี้เจ้าตัวซิมทั้ง3ตัวนะครับสิ่งที่แตกต่างกันอีกอย่างนึงก็คือการโทรฟรีในเครือข่ายนะครับซิมเทพทอเนี่ยสามารถโทรฟรีในเครือข่ายได้ครั้งละ30นาทีต่อครั้งนะครับส่วน Max Speed กับ Max 80เนี่ยสามารถโทรได้15นาทีต่อครั้งนะครับในกรณีที่คุณเนี่ยไม่ได้เติมเงินหรือว่าเติมแพ็คเกจเข้าไปนะครับก็ถ้าเกิดว่าเกิน30นาทีอย่างซิมเทพทอเนี่ยเกิดคุณคุยเกิน30นาทีนะครับมันก็จะตัดอัตโนมัตินะครับ Max Speed ถ้าเกิดคุยเกิน15นาทีก็จะตัดอัตโนมัติเช่นเดียวกันเพราะว่าไม่มีเงินเหลืออยู่ในระบบนะครับไม่มีเงินค่าโทรในระบบเพราะว่าซิมเจ้าตัวนี้เนี่ยเป็นซิมที่คุณจ่ายไปแล้วทั้งปีนั่นเองนะถ้าเกิดคุณไม่ได้เติมเงินเพิ่มเติมนะครับก็มันก็จะตัดโดยอัตโนมัติเพราะระบบถือว่าเงินไม่เพียงพอนะครับทีนี้เนี่ยมันมีให้สามารถที่จะโทรนอกเครือข่ายได้ด้วยนะครับตรงนี้ต้องบอกคุ้มมากๆนะครับแต่ว่าโทรนอกเครือข่ายเนี่ยเฉพาะ Max Speed กับ Max 80นะเท่านั้นนะครับซึ่งสามารถที่จะโทรได้ครั้งละ15นาทีนะครับส่วนซิมเทพทอเนี่ยไม่สามารถที่จะโทรนอกเครือข่ายได้นะครับตรงนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับถ้าเกิดคุณไม่ได้เติมเงินเข้าไปนะครับก็คือถ้าเกิดว่าคุณโทรเกิน15นาทีนะครับหมายถึงต่อครั้งนะครับ15นาทีต่อครั้งนะครับระบบก็จะตัดอัตโนมัติแต่ถ้าเกิดว่าคุณมีการเติมเงินแอดเข้าไปนะครับระบบก็จะไปกินเงินในส่วนนั้นนะครับเข้าใจว่าน่าจะนาทีละ1บาทหรือไงเนี่ยนะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะครับทีนี้ทั้งซิมทั้ง3ตัวนะครับก็สามารถที่จะทำการแชร์ Wi-Fi Hotspot ให้ผู้อื่นใช้งานได้นะครับแต่ว่าเขาก็มีเงื่อนไขนิดนึงนะครับถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้ใช้ไปในเชิงพาณิชย์นะครับหรือว่าใช้ในปริมาณ Data ที่แบบโหมันเยอะว่าวังอลังการมหาศาลขนาดนั้นนะครับก็สามารถที่จะแชร์ Hotspot ได้นะครับถ้าเกิดว่าเขาตรวจเจอว่าคุณไปใช้ในเชิงพาณิชย์อะไรเงี้ยแต่มันก็จะถูกตัดสิทธิ์ไปตรงนี้นะครับแต่ว่า
ดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเนื่องจากว่าซิมเนี่ยมันมีลิมิต Data หรือลิมิตสปีดไว้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใช้เทอร์มพาณิชย์มันก็คงได้ไม่เท่าไหร่นะครับตรงนี้นะครับทีนี้เนี่ยซิมทั้ง3ตัวนี้นะครับเขาแถม True Wi-Fi มาให้ด้วยนะครับแถมมี True ID ด้วยนะครับตรงนี้ก็แถม True Wi-Fi กับ True ID มาให้นะครับตรงนี้ก็สามารถที่จะไปที่ไหนมี True Wi-Fi นะครับคุณก็สามารถที่จะล็อกอินกลับเข้าไปได้นะครับตรงนี้อ่ะทีนี้เนี่ยในเรื่องของราคานะครับราคาเนี่ยก็จะแตกต่างกันนะครับอย่างซิมเทพทอนะครับตรงนี้เนี่ยราคาเนี่ยจะอยู่ที่ 1,890 บาทนะครับตรงนี้ก็คือคุณจ่ายครั้งเดียวนะครับใช้ได้ทั้งปีเมื่อหารเฉลี่ยแล้วเนี่ยต่อเดือนนะครับหาร12เนี่ยเฉลี่ยต่อเดือนแล้วจะอยู่ที่เดือนละ158บาทเท่านั้นนะครับส่วนซิม Max Speed นะครับอยู่ที่ 1,250 บาทนะครับเมื่อหารเฉลี่ยต่อเดือนแล้วเนี่ยจะเหลืออยู่ที่104บาทเท่านั้นนะครับส่วนซิม Max 80นะครับตรงนี้นะครับราคาเนี่ยอยู่ที่ 1,400 บาทเมื่อหารออกมานะครับจะเหลืออยู่ที่117บาทเท่านั้นนะครับต้องบอกว่าถ้าเกิดว่าใครนะครับซื้อซิมไปตัวนี้เนี่ยเพื่อไปเน้นโปรนอกเครือข่ายนะครับต้องบอกว่าซิม Max Speed เนี่ยถือว่าคุ้มมากๆเหมือนกับว่าเอ้ยคุณใช้แค่เติมเงินแค่104บาทแต่ว่าคุณโทรได้อันลิมิตเลยต้องบอกว่าคุ้มจริงๆถ้าเกิดว่าเครื่องใคร2ซิมนะครับแนะนำว่าซื้อซิมเป็นแบบเทพทอสักอันนึงนะครับเป็นซิม Data ส่วนซิม Max Speed ก็เป็นอีกซิมนึงที่สำหรับโทรนะครับหรือว่าใครคิดว่าเอ้ยซิม Max Speed เนี่ยมันเพียงพอแล้วนะครับก็สามารถที่จะใช้งานได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกนะครับเจ้าตัวนี้เนี่ยเป็นซิมที่ซื้อครั้งเดียวนะครับเป็นซิมที่ซื้อครั้งเดียวไม่สามารถที่จะเอาเบอร์เก่าเนี่ยมาสมัครได้นะครับเป็นซิมที่แบบคุณต้องซื้อใหม่เหมือนกับเปิดใช้งานเพิ่มเปิดซิมเพิ่มอีก1อันนั่นเองนะครับถ้าเกิดว่าใครมีหมายเลขใช้งานประจำอยู่ก็อาจจะลำบากสักเล็กน้อยนะครับในการที่แบบเอ้ยจะใช้ซิมเดียวนะครับตรงนี้แต่ว่าถ้าเกิดใครที่แบบเน้น Data อะไรอย่างนี้ก็ลองกันดูนะครับลองไปปรับหรือว่าลองไปปรับใช้งานกันดูนะครับเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานของแต่ละคนนะครับเพราะว่าการใช้งานของแต่ละท่านเนี่ยไม่เหมือนกันนั่นเองนะครับโอเคก็สำหรับใครที่สนใจนะครับก็สามารถที่จะคลิกลิงก์ที่ด้านล่างเพื่อสั่งซื้อกันได้นะครับเราก็คัดร้านกันมาให้แล้วให้ท่านได้ลองไปเลือกซื้อกันดูนะครับตรงนี้ก็หาออนไลน์เนี่ยก็ราคาก็อาจจะถูกกว่านิดหน่อยหรือว่าบางทีมีช่วงแฟลชเซลนะครับก็อาจจะถูกกว่านิดๆหน่อยๆนะครับแต่ว่าเท่าที่ดูนะครับราคาเนี่ยของซิมของราคาเนี่ยของซิม2ของแต่ละทั้ง3ตัวเนี่ยก็ไม่ได้แตกต่างกันมากนะครับในแต่ละร้านนะครับต้องบอกว่าเท่ากันเลยดีกว่านะครับถึงแม้จะแฟลชเซลมาแล้วก็อาจจะถูกกว่านิดเดียวหลัก10บาทนะครับตรงนี้นั่นเองโอเคยังไงก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ